ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอนามัยในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความตระหนักรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลให้กับประชาชนสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายท่านผู้แทนท่านน้องถิ่นจังหวัดเชียงรายนะครับท่านป้องกันจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้แทนท่านประหลัดจังหวัดเชียงรายรวมถึงท่านปีที่ผ่านมาหลายปีมานี้นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของปีนะครับมักจะมีการเผานะครับในที่โล่งนะครับขอให้เกิดที่ด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อเกิด PM2.5 หรือปัญหามลภาวะทางอากาศเนี่ยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือว่ามันย่อมจะส่งผลกระทบนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่ายิ่งผลกระทบที่กระทบนะครับต่อระบบภายในร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับขึ้นอยู่กับภูมิของแต่ละคนนะครับแล้วยิ่งจังหวัดเชียงรายเราเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดเป็นนะครับที่นักท่องเที่ยวแน่นอนครับว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวครับก็จะเป็นยิ่งครับที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับชาติซึ่งกำหนดไว้ตามแผนยุทธการการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในประเด็นการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นนะครับปัญหา PM2.5 หรือมลภาวะทางอากาศนักเรียนหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับพื้นที่เป้าหมายในเรื่องของการป้องกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องไฟป่านะครับจากข้อมูลสถิตินะครับทุกแห่งนะครับตั้งจุดจับเบอร์ทุกแห่งก็จะเพิ่มวันเป็นเดือนกว่าจะจบนะครับอำเภอที่สองก็คือแม่ยาวบ้านบุ๋นนางแลน่าสุดโซนเนี้ยนะครับไล่ๆกันแต่ในอำเภอที่สุดก็คือที่